สมัยโบราณเลยครับวัดแห่งนี้มีพระองค์สำคัญเลยคือองค์เบื้องหน้าด้านนี้นะครับเรียกกันว่าหลวงพ่อมงคลน้ำทิพย์มงคลน้ำทิพย์ซึ่งตรงปลายมือท่านน่ะพระหัตถ์ท่านเนี่ยจะมีน้ำค่อยๆหยดทุกวันเลยครับอาจารย์เรนนี่ทีเนี้ยอยู่ดีๆก็น้ำที่หยดเนี่ยมันก็หยุดไปอาจารย์เรนนี่พอสื่อเทวดาได้ไหมครับว่าเป็นเพราะเหตุใดน้ำถึงหยุดติดนี้นะคะไม่ใช่ท่านไม่ให้พี่เจมท่านให้แต่ท่านให้เฉพาะคนถ้าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนดีแล้วอย่าคิดว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะมนุษย์เป็นผู้สร้างบุญเราเป็นคนดีเราสร้างบุญดีเราปฏิบัติกรรมชอบเราปฏิบัติกรรมดีนะคะเราละเว้นซึ่งการสร้างกรรมทั้งหลายแล้วมาถวายบุญให้กับหลวงพ่อและลองขอน้ำทิพย์กับท่านจะได้ได้จริงๆนะคะลองดูไหนดูสิฐานเลยนะดูนะแก้วแตกไม่ได้นะวางไม่ได้น้ำใดแล้วน้ำมือขวานี่แหละสัพพะทุกข์สัพพะโสสัพพะโลสัพพะภัยใส่อันนี้ได้ไหมวะผมขอสอบออกจริงนะออกจริงนะ